ลับมาคุยกันต่อนะคะไปติดตามบรรยากาศที่สภากันหน่อยค่ะวันนี้ตั้งแต่9นาฬิกานะคะก็เริ่มต้นไปแล้วสำหรับการประชุม เพื่อที่จะอภิปรายคณะรัฐมนตรีนะคะของทางสว.เป็นการอภิปรายตามมาตรา153คืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติโดยบรรยากาศเนี่ยช่วงเช้า ผู้ที่สว.คนแรกที่ลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยคือนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ผู้ริเริ่มเสนอยติก็อภิปรายถึงการยื่นยติดังกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของประเทศของรัฐบาลแต่การยื่นขออภิปรายดังกล่าวเนี่ยถูกพูดถึงว่าเป็นการซักฟอกซึ่งเป็นการที่จะล้มรัฐบาลทำให้รัฐบาลเสียหายคุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดทำให้ในทางการเมืองไม่มีใครกล้าที่จะยื่นขออภิปรายเพราะเกรงว่าจะกระทบกับพวกตัวเองแต่ว่าสว.เขาก็ยืนยันว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานเป็นการซักถามจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาลเองนะคะอันนี้ก็นอกจากนี้ก็จะวางกรอบการอภิปรายไว้ทั้งหมดเนี่ย7ประเด็นซึ่งแต่ละคนก็จะลุกขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆซึ่งที่คาดหมายกันนะคะว่าประเด็นที่น่าจะดูเดือดหรือว่าน่าจะมีผู้ประท้วงหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจะมีการไปพูดถึงคุณทักษิณนะคะซึ่งทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเขาก็ออกมาบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้ดักคอดักทางไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าอย่าไปยุ่งเพราะว่านายทักษิณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ควรไปพาดพิงทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีอิทธิพลกับการบริหารงานของรัฐบาลอยู่แล้วอันนี้ที่คุณภูมิธรรมดักคอเอาไว้ส่วนนายกเศรษฐาเนี่ยเมื่อวานก็โดนถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าสว.เขาเตรียมจะอภิปรายเรื่องนี้เรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วจะมันไปโยงเรื่องคุณทักษิณด้วยคุณเศรษฐาก็เลยโยนไปว่าอ๋อก็มีรองนายกพีรพันธ์ซึ่งดูแลงานกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีคุณทวีสอดส่องซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ดูแลทั้งกรมราชทัณฑ์ทั้งในส่วนของกฎบังคับคดีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สองท่านนี่ก็จะต้องตอบคือคุณเศรษฐาแกก็ชิ่งเลยนะแกก็โยนให้แบบรองนายกให้รัฐมนตรียุติธรรมไปเรียบร้อยนะคะซึ่งสว.ที่ค่ะพี่เปลือกไม่ถึงมือนะไม่ถึงมือพอเขาบอกว่ามันมีผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็มั่นใจว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบตามแพทเทิร์นของเขาอะแล้วก็โยนเผือกไปอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะส่วนคนที่จองเขาเรียกว่าจองกระถินที่จะอภิปรายประเด็นนี้ประเด็นคุณทักษิณเนี่ยก็มีรายชื่ออย่างคุณทวินเปลี่ยนสีคนนี้ก็ถือว่าเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเกี่ยวกับคดีที่โยกย้ายไม่เป็นธรรมนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วที่ศาลก็ยกฟ้องในคดีนี้ต่อคุณยิ่งลักษณ์ไปอะไรเงี้ยคุณทวินเปลี่ยนสีพลเอกสมเจตบุญถนอมนะคะมีคุณประพันธ์คุณมีนายแพทย์เจตศิระธารานนท์นะคะที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่จะอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษิณแล้วก็ส่วนประเด็นของเงินดิจิตอลเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในหัวข้อของปัญหาเศรษฐกิจนะคะซึ่งคาดว่าผู้ที่จะอภิปรายเนี่ยจะมีสว.สมชายแสวงการมีคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนมีคุณสถิตลิ่มพงพันธ์นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องเงินดิจิตอลส่วนเรื่องผลประโยชน์ในอ่าวไทยระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องของการเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเนี่ยก็ต้องไปจับตาดูก็จะมีทั้งคุณคำนูนสิทธิสมานพลเรือเอกพันลบตะมิสานนท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นร้อนที่คาดว่าสว.จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในครั้งนี้คือฟังคุณภูมิธรรมพูดนี่นะต้องดูอาจจะเป็นคนแรกที่รับการเจิมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอก็ไม่แน่นะไม่แกไม่แกแย่งหน้าที่นั่นได้ไงอะไรเนี้ยครูสอสอที่ใส่ครูมานิดใช่ไหมเสื้อแบบในพระคมาแล้วทับสูตรนะและแกภาวนาตัวว่าแกเป็นองค์พระพิทักษ์งานนะครูมานิดครูมานิดสั่งพุ่มสอสอสุรินใช่ไหมภูมินิสั่งพุ่มภูมิธรรมไปแย่งเขาได้ไงอ่ะบ้วนคือภูมิธรรมว่าอย่าไปยุ่งกับทักษิณนะเขาไม่ยุ่งกับทักษิณเขาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมที่มันล้มเหลวใช่นะใช่เขาไม่พูดถึงทักษิณ
นะฉะนั้นขี้ข้ามันก็ต้องปกป้องเจ้านายทุกคนอ่ะนะค่ะมันช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมหรือใครก็แล้วแต่แน่นอนล่ะเขาพูดตามหลักการบอกเขาทักษิณไม่เกี่ยวยุ่งคุณรู้ได้ไงคุณว่าทักษิณไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งอะไรจะเดินทางไปพักเพื่อไทยแล้วจะไปพักเพื่อไทยหรือไม่เกี่ยวรัฐบาลเออตกลงคุณเป็นคนเจอมันดับแรกหรือเปล่าถ้าไปพักเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปเฉยไม่มีอะไรนะที่อะไรนะที่ครอบเหรอไปต้อนรับเนี่ยนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะเวลาไปมันจะล้นหลามอ่ะพักจะแตกค่ะค่ะแต่พูดถึงเนี่ยเรตติ้งคุณทักษิณเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ถ้าเราเป็นคุณทักษิณเนี่ยเราก็อาจจะฮึกเหิมได้นะคะพี่เห็นบรรยากาศที่สีลมเมื่อวานนี้ไหมที่เขาไปตัดผมอ่ะตัดผมที่ร้านห้องแถวสารแดง BTS สีลมอะไรเงี้ยก็มีแบบแฟนคงแฟนคลับอะไรมารอรออยู่หน้าร้านรอถ่ายรูปขอลายเซ็นเข้าไปอบกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เลยยิ่งทำให้ฮะรู้ได้ยังไงจะไปอุ้ยค่ะอาจจะแบบร้านตัดผมแล้วก็มีพนักงานแล้วก็พูดต่อกันแล้วแถวนั้นน่ะสีลมคนหนาแน่นจะตายเห็นไหมเขาก็มายืนรอกันหน้าร้านแล้วก็มาขอถ่ายรูปเนี่ยทักษิณก็เลยได้ถือโอกาสนี้ในการสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เงินเดือนของลูกจ้างในย่านนั้นเลยว่าเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างเนี่ยห่วงใยสอบถามถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมนี่ภาพเมื่อวานรองเงินดิจิตอลนั้นน่ะรองเงินดิจิตอลมีรู้สึกว่าจะมีส่งในโลกโซเชียลคนที่พูดเรื่องนี้นะพูดเรื่องทักษิณนะชอบมากว่าเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องตำรวจสองบิ๊กเนี่ยบุคคลนอกผู้มีอำนาจบารมีนอกรัฐธรรมนูญนะอยู่เบื้องหลังแล้วก็นี่เป็นการส่งสัญญาณนะว่ามันจะกลับมาค่ะค่ะเรื่องสองที่คือเกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยจะกลับมานะมันวนเขาบอกกงล้อประวัติศาสตร์มันหมุนเวียนนะพี่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าทักษิณเนี่ยซึ่งเขาแผ่วๆไปแล้วเขาคิดอะไรเพื่อตัวเองอยู่แล้วนะแล้วไปจับมือกับธนาธรนะสองพรรคนี้รวมเป็นพันธมิตรกันหนึ่งเดียวนะมันก็อะไรที่เกิดขึ้นนี่ก็เรื่องไอ้ข้อความที่โพสต์มาจากโลกโซเชียลเนี่ยมีคนส่งให้ผมโอ้โหโอ้โหน่าดูไม่อยากกงล้อประวัติศาสตร์มันก็วิ่งไปเพราะกงกรรมกงเกวียนนั่นแหละแต่บางคนนะพี่โสเขามองว่าอะไรกองกำกองเกวียนมีจริงหรือเปล่าดูซิตอนนี้กลับมาหน้าเดิมเหมือนเดิมเหิมเกริมยิ่งกว่าเดิมอีกนะถ้าไม่มีเขาจะไปอยู่เมืองนอก17ปีได้ไงก็ละหกละเหินแล้วตอนนี้นี่เพื่อไทยได้บอกว่าปฏิวัติมาแต่สมัยก่อนใช่ไหมมวลชนได้ออกมาถังก๊าซเนี่ยอะไรมากันเต็มไปหมดนะถังแก๊สใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะตอนนี้ปกป้องกองทัพหน้าดูนะเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะก็มันก็หมายความว่าพยายามที่จะเป็นพันธมิตรแทรกซึมดึงกองทัพให้มาก็สมัยก่อนนี้ก็สมัยทักษิณขนาดในพลเนี่ยนะหลายคนนะประกาศตัวแสดงจุดยืนเป็นอะไรนะที่อะไรของสิ่งที่คุณโตพลพูดแต่ไม่อยากพูดซ้ำนะฮะเยอะไปหมดและยิ่งตอนนี้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเป็นคนที่แบบอันดับต้นๆ นะขี้แถวต้นๆของทักษิณเนี่ยนะค่ะนั่นจะเกิดอะไรขึ้นนะก็แค่แทรกซึมสร้างความสัมพันธ์เดี๋ยวก็ดึงนั่นมาแล้วทหารก็ถ้าได้ตำแหน่งมีอะไรที่นั่นครับก็ไปยืนอยู่ข้างทักษิณได้นะในอดีตมันก็ไม่น้อยที่ไปยืนอยู่ข้างทักษิณไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เราก็แค่กังวลเพียงแต่ว่าคนที่โพสต์ข้อความในโลกโซเชียลแล้วส่งมาถึงผมโอ้โหเห็นภาพเลย
ใครจะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ผมรู้สึกเห็นภาพว่าอดีตมันจะซ้ำรอยกลับเข้ามาอ๋อมันแน่นอนล่ะตอนนี้มันก็ต้องรอเพราะว่ามันจะถึงจุดทุกวันนี้มันมีการเล่นเกมทั้งหน้าฉากหลังฉากเนี่ยหน้าฉากก็ว่าอย่างหลังฉากก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าหลังฉากนี่ก็เล่นถึงระดับเบอร์ใหญ่ๆนะทำไมเรื่องจะเป็นสองตำรวจนี่ก็แล้วแต่นี่ก็เรื่องหลังฉากมันใหญ่กับหน้าฉากเยอะใช่ไหมแล้วก็อนาคตของประเทศเนี่ยก็จะมาว่าหลังฉากว่ายังไงเพราะหน้าฉากเนี่ยก็ก้าวไกลที่บอกว่าจะโดนยุบแน่นอนใช่ไหมถ้าเกิดเขามาคราวหน้าเนี่ยมาเยอะกว่าทุกวันนี้แล้วคิดดูถ้าหากว่าเพื่อไทยโดยนำโดยทักษิณเนี่ยจะไปจับมือก้าวไกลแล้วล้มจัดการสถาบันเลยเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะฮะกลับบ้านกว่าจะ6เดือนนั่งเครื่องบินมา6เดือนกว่าจะกลับถึงบ้านใช่ไหมแกล้งกูหรือเปล่าเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาถึงบ้านเนี่ยช้ากว่านั่งเรืออีกนะใช่ไหมทักษิณอ่ะใช่นั่งเครื่องบินมาแล้ว6เดือนกว่าจะถึงบ้านจันส่องล่าอะไรอย่างนี้ทีนี้การที่จะไปพักเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็มีคำถามไปถึงกรมราชทัณฑ์ไปถึงกรมคุมประพฤติค่ะว่าเอ๊ะหรือแม้แต่การไปตัดผมเมื่อวานนี้เนี่ยเอ๊ะมาไปที่ต่างๆเนี่ยทักษิณซึ่งอยู่ในระหว่างการพักโทษแล้วต้องขออนุญาตไหมคือจะไปที่ไหนก็ได้แล้วหรือคะตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงกกต.จะว่ายังไงกับการที่ทักษิณไปเพื่อไทยเนี่ยมันจะมีคนไปร้องว่านี่เป็นให้คนนอกครอบงำพักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเจ้าที่กรมคุมประพฤติเนี่ยนะเขาต้องถามทักษิณว่าท่านจะอนุญาตให้ผมเนี่ยอนุญาตให้ท่านไปไหนมาไหนได้ไหมครับคำถามซับซ้อนมากเลยค่ะพี่ท่านจะอนุญาตให้ผมทำการอนุญาตให้ท่านไปไหนได้หรือเปล่าคำถามซับซ้อนมากเลยค่ะกรมคุมประพฤติค่ะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะอนุญาตให้ท่านไปไหนท่านใจชอบเนี่ยท่านจะพิโรธอนุญาตให้ผมไหมโธ่หมดกันเพราะว่านี่ประเทศไทยค่ะค่ะพรุ่งนี้นะคะทักษิณจะเข้าพักเพื่อไทยประมาณบ่ายโมง45นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้ส.ส.ได้เข้าพบโดยอาจจะเป็นการทยอยเข้าพบเป็นกลุ่มๆตามรายจังหวัดนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีส.ส.จำนวนมากอยากจะไปพบทักษิณเหลือเกินอยากจะไปที่จันทร์ส่องล่านะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าทักษิณเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครมาที่จันทร์ส่องล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้ส.ส.เข้าพบที่พักอย่างเงี้ยจะสะดวกมากกว่าซึ่งก็ตรงกับที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารซึ่งตอนนี้เขาไปเป็นอะไรนะซูเปอร์บอร์ดของมินิวปอแล้วนะคะไปเข้าเรียนมินิวปอแล้วก็ได้เป็นซูเปอร์บอร์ดเหมือนกับเป็นคณะที่ปรึกษาของประธานรุ่นอีกทีนึงแล้วเนี่ยนะคะก็อุ๊งอิ๊งเคยบอกแล้วว่าก็อยากให้ทุกคนได้เจอกับคุณพ่อนะคะอะไรอย่างนี้นะคะวันพรุ่งนี้นี่แหละก็คงจะเป็นคือว่าอีเวนต์สำคัญของบรรดาส.ส.เพื่อไทยคือเป็นเรื่องที่แปลกนะบอกว่าถ้าหากว่าคุณมีใครสักคนเนี่ยที่ติดคุกติดตารางมาเนี่ยโดยคดีข้อหาฉ้อโกงทุจริตเนี่ยค่ะมีตาประทับไปอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเป็นคนที่รับยอมรับผิดว่าได้ทุจริตไปไม่ชอบมาแล้วเนี่ยมาเข้าประตูบ้านขอพบหน่อยคุณเต็มใจอยากจะพบป่ะล่ะคือคนที่มีปัญหาเรื่องอย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่หมดความน่าเชื่อถือแล้วว่าคุณขี้โกงอ่ะทุจริตคอร์รัปชันอ่ะจะมีเกียรติภูมิความสง่างามที่ไหนที่คุณอยากจะพบอ่ะนั่งกินข้าวด้วยกันยังไม่นั่งกินข้าวด้วยเลยใช่ไหมแต่นี่คนกับเข้าคิวรอโอ้โหยิ่งกว่าพระมาโปรดอีกนะฮะไม่ก็เหมือนที่นู่นแหละครับเหมือนตอนไปเชียงใหม่นะครับในงานเลี้ยงเหมือนกันนะฝนไม่ได้ตกนะ แต่เสื้อแดงตาสว่างแล้วนะเสื้อแดงตาสว่างแล้วนะไม่มีคนไปเยอะนะที่บอกโอ้ทั้งภาคเหนือ
สิบกว่าจังหวัดที่จะแห่กันมาในมือฟ้าไม่มีเลยหล่อมแหลมมาผู้สื่อข่าวมากกว่าเองแสดงว่าเขาก็คิดทันคิดรู้ทันเหมือนกันว่าไอ้เราไปหลอกเราไปตายนะทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นผมยังนำหน้าพี่น้องไปจำได้จำได้จำได้ได้ไหมใช่ไหมตอนนี้ผมมาถึงเชิงเขาแล้วพี่น้องกลับไปเลยผมจะปีนเขาข้ามไปถีบหัวเรือส่งอีกฝั่งหนึ่งนะต้องนั่งรถขึ้นเขานะพี่น้องก็ส่งผมถึงเหมือนกับส่งนั่งเรือมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปต้องนั่งรถขึ้นเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถีบหัวเรือส่งพูดในฝั่งที่จริงก็ข้างบ้านผมนะก็อายุ76แต่ก่อนนี้เขาคือแบบเป็นสาวกตัวเอเลยของทักษิณปรากฏว่าพอแกกลับมาเดินสบายนะกลับมาเดินสบายแข็งแรงแล้วเข้าคุกไม่ถึงข้ามคืนไม่ติดคุกอ่ะนะแม้แต่วันเดียวเชื่อไหมที่เคารพศรัทธาเลยนะแล้วเป็นสาวกแต่ก่อนใครต่อว่าทักษิณแทบจะฆ่าตายอ่ะตอนนี้เนี่ยไม่โอ้โหแบบตอนนี้เขาบอกเกลียดมากเลยตาสว่างเลยตอนนี้เป็นตัวที่ต่อต้านทักษิณต่อต้านกระบวนการยุติธรรมนะหูตาสว่างอย่างที่คุณสมตาสว่างหูตาสว่างที่จันทร์เกลียดนี่ไงโกงกับโกงเกวียนนี่ไงเห็นไหมค่ะแล้วก็ส่วนตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนการเปลี่ยนเจเนอเรชันของบรรดาพรรคการเมืองใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสของคนรุ่นใหม่คือต้องเอาคนรุ่นใหม่มาสู้กันเหมือนอย่างที่เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคเนี่ยตัวคุณอนุทินเองเนี่ยค่ะเขาก็ยอมรับเลยนะว่ากรรมการบริหารพรรคชุดนี้เนี่ยคือชุดที่เรียกว่าเจนใหม่บ้านใหญ่คือยังคงยอมรับว่ายังเป็นบ้านใหญ่เจนทายาทอสูรเนี่ยเป็นเจนไอ้ชายอสูรบรรดาลูกบรรดาหลานเนี่ยก็จะขึ้นมามีบทบาทแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาคือแบบกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาคือบ้านใหญ่เจนใหม่บ้านใหญ่นะคะเพราะว่าหลายพักไงฮะหลายพักหลายพักเป็นอย่างเงี้ยหลายพักใช่ใช่เพื่อไทยเพื่อไทยก็เหมือนกันการเมืองเปลี่ยนไหมอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนฮะพวกนี้ไม่มีงานทำไม่มีงานทำอะไรไปสมัครงานนี่ก็ไม่รับลูกๆกันเหรอลูกพวกบรรดาลูกๆกันเหรอใช่นี่ขนาดบ้านใหญ่ตัวพ่อนะยังไม่รอดแล้วเอาบ้านใหญ่มาขายนะก็มาขายตัวลูกนะมันจะไปได้อ่ะน่ะตัวพ่อมันยังเจ๊งกันหมดนะใช่เงินได้มาขาไม่เป็นเงินได้มาขาไม่เดินค่ะได้สิค่ะที่รุ่นมาน้อยรุ่นมาน้อยใช่รุ่นมาน้อยเลยเนี่ยชัดเจนสุดๆเลยก็คือเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคนใหม่นะคะชัยชนกชิดชอบซึ่งก็เป็นส.ส.สมัยแรกเป็นบุตรชายของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยแหละนะคะที่มีคือคนก็เขาเรียกว่าเลยนะคะคือค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องของพรรษาทางการเมืองประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เข้ามาเนี่ยในตำแหน่งเลขาธิการพรรคซึ่งมันต้องเป็นแบบเป็นแม่บ้านพรรคเลยเนี่ยมันจะไหวไหมหน่วยกล้านมันจะไหวไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ทางคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็บอกว่าก็เมื่อถามว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการล็อกเอาไว้ของตระกูลชิดชอบหรือเปล่าใช่ไหมคะชัยชนกบอกมันก็เหมือนเพื่อไทยนั่นแหละเหมือนกันเหมือนหัวหน้าพักหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ต้องอุ้งอิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนใช่ใช่ใช่ชัยชนกบอกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าพิสูจน์ความรู้ความสามารถอะไรมาอย่างก่อนจะทำงานมีประสบการณ์ชีวิตมีอะไรเลยวันนี้เขาเอามีคนนักข่าวเขาเอาโปรไฟล์ของชัยชนกชิดชอบมาแล้วค่ะปัจจุบันอายุ34ปีเท่านั้นเองค่ะเกิดปี2533นะคะเป็นลูกชายคนโตของเนวินชิดชอบจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษนะคะส่งให้ไปเรียนตั้งแต่ไฮสคูลค่ะตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วก็ เรียนจบทางด้าน Global Financemanagement นี่ประสบการณ์หลังการประสบการณ์การทำงานค่ะก็กลับประเทศไทยมาตอน25นะคะแล้วก็ฮือฮาตอนนั้นไปสมัครเกณฑ์ทหารด้วยความที่ชื่นชอบแล้วก็คลุกคลีวงการฟุตบอลมาตลอดก็เลยเข้าไปช่วยดูแลทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยแหละเห็นไหมแล้วก็ไปเป็นรองผู้อำนวยการสายการตลาดและการสื่อสารของบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะ
แล้วก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก้าวกระโดดจากสโมสรฟุตบอลสนามแข่งรถสู่โลกของเกมจัดตั้งทีม e-sport ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจนคว้าแชมป์ประเทศไทยเห็นไหมโปรไฟล์เขาแต่บริหารงานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหมดเลยนะไม่เคยทำที่อื่นนะไม่เคยทำของบริษัทอื่นนะไม่เคยเป็นลูกจ้างใครจัดการบริษัทครอบครัวจัดการบริษัทครอบครัวนะถามว่าทำไมไม่จัดบริการวงโลโมหินศิลาชัยอ่ะพอดีจบด้าน global finance ค่ะก็เน้นเรื่องแบบการทำ finance ดูฟีดดูการตลาดนะคะไม่ถนัดเรื่องโมหินค่ะคือจะทำทั้งทีก็คืนที่ดิน 5,000 กว่าไร่ให้กับรถไฟก่อนโอ้ยแล้วค่อยจัดการ finance ให้ครอบครัวนะพอดี 5,000 ไร่ยังไม่คืนแล้วเลยเนี่ยจะหาเรื่องเช่าต่อไงเรื่องนี้ชัยชนกไม่ยุ่งค่ะเรื่องนี้อาจจะไม่ยุ่งได้อาจจะไม่มีใครกล้าถามคำถามวงแตกนะคะก็เปิดตัวไปแล้วเมื่อวานนี้สำหรับกรรมการบริหารพรรคยุคเจนใหม่บ้านใหญ่นี่เจนใหม่บ้านใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆของการเมืองส่วนก้าวไกลเมื่อกี้สักครู่เราพูดถึงไปแล้วว่ามันมีข่าวว่าธนาธรเนี่ยเขาก็ไปคุยคือสสพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มีการหารือกันเป็นการภายในก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่จริงๆในสัปดาห์ในเดือนหน้าแล้วก็ธนาธรเนี่ยก็เหมือนกับคุยว่าสงสัยจะยุบแน่ๆแหละมันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าก้าวไกลเนี่ยจะต้องยุบแต่ก็ขอให้แบบช่วยกันนะแล้วก็รายงานข่าวเขาก็เลยว่าตอนนี้มันมีการตั้งพรรคใหม่เอาไว้แล้วชื่อว่าพรรคก้าวใหม่ตอนแรกเนี่ยจะตั้งว่าอนาคตไกลจะปรากฏว่ามันมีคนแบบปาดหน้าไปแล้วคือไปจดตั้งพักใช้คำว่าใช้ชื่อพักว่าอนาคตไกลไปแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนาคตใหม่และก้าวไกลเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพักใหม่ที่จะตั้งขึ้นเพื่อมาเป็นพักสำรองถ้าเกิดก้าวไกลถูกยุบเนี่ยก็คงจะเป็นพักก้าวใหม่เพราะว่าอย่างนั้นนี่ฮะถ้าถูกยุบอีกก็มันเปลี่ยนใหม่เป็นพักก้าวอีกก้าวไปเรื่อยๆพักก้าวอีก9ต่อ9ต่อ9อีกแล้วก็9ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แต่ส่วนตอนนี้พิธาไม่อยู่พิธาอยู่สวิสนะคะไม่รู้แกไปทำอะไรที่สวิสเพราะว่าโหวตงบประมาณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแกก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เข้าร่วมโหวตในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระ2วาระ3แล้วก็ไปโผล่อยู่สวิสอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นถ่ายรูปลง IG กับเจนีวาเล็กอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามละกันเพราะว่าเรื่องของก้าวไกลเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ปิดท้ายเศรษฐามีความอดครวญเล็กน้อยค่ะบอกว่าสว.เนี่ย7-8 ปีไม่เคยเปิดอภิปรายเรียกรัฐบาลมาชี้แจงเลยนะคะแต่รัฐบาลของตัวเองเนี่ยทำงานมาเพียงแค่7เดือนเท่านั้นน่ากลับโดนซักฟอกแต่ก็ไม่เป็นไรพร้อมชี้แจง ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สภาวันนี้นะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ